วิจารณ์ไงอันนี้ขอโทษเลยนะขอโทษก่อนเลยด้วยความเคารพเลยเขามีคนวิจารณ์ว่าหนังพลอานนท์เนี่ยเขาเรียกอะไรเลอะเทอะไม่สร้างสรรค์มันเลอะเทอะมันไม่สร้างสรรค์แต่มันได้เงินเออนี่สำคัญหนังทำเงินแล้วเราจะไปทำหนังที่โดนชมอุ้ยถ่ายดีสวยสวยแต่ไม่ทำเงินเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นคนชอบหนังแอคชั่นดราม่าดราม่าแอคชั่นชีวิตจริงอยู่กับคนๆของคนเนี่ยทำให้มันอะไรแบบเออเหลอแบบ18ฝนแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบเพื่อนกำลังมึงว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำไปทำมามันกลายเป็นพุ่มกับหอแต๋วแต่คนก็แบบให้กูทำแต่หอแต๋วแต่หอแต๋วแต่มันก็เลยกลายเป็นพุ่มกำกับตลกไปแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหอันนี้ต้องเขาเรียกอะไรแต่เราก็ต้องเลือกระหว่างเรามีงานทำกับเราตกงานเลือกว่าจะไปทำหนังดราม่าแอคชั่นหนังชีวิตพี่ทำหนังพวกนี้พี่ก็ได้รางวัลนะชิงรางวัลเมืองได้จากเมืองนอกเมืองนอกเออเหรอก็ได้จากเมืองนอกมาแต่คนไม่ค่อยรู้คนจะคิดว่ากูทำแต่เป็นแต่หอแต๋วแต่งั้นพี่ตอบไปเลยตอนนี้ใครที่วิจารณ์หอแต๋วแต่ก็ว่ามันเลอะเทอะไม่สร้างสรรค์พี่อยากจะบอกอะไรครับพี่บอกคือเราต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าการดูหนังเนี่ยมันอยู่ที่รสนิยมรสนิยมเรากินข้าวเราชอบเกาเหลาเราชอบก๋วยเตี๋ยวเราชอบข้าวผัดมันอยู่รสนิยมของคนดูหนังพอไปลงสตรีมมิ่งนี่คนดูสูงสุดของสตรีมมิ่งบางสตรีมมิ่งเลยแล้วมีถึง8ภาคมันก็มีความสุขนะใช่เวลาสตรีมมิ่งอยู่กับบ้านเราดูนะเราแบบเรากินข้าวไปด้วยดูบางทีเราไม่อยากเครียดแล้วไงดูกันเป็นครอบครัวแล้วมีเรื่องไหนไหมที่มันแบบเฮ้ยเป็นตราบาปเลยทำแล้วไม่ชอบมันตราบาปอันนั้นมันหนังสมัยแรกๆเลยคือเรื่องโกซิกโกหกปิ้นป้อนตะล่อนตะแหลกตอนแรกมันเป็นหนังดราม่าโรแมนติกดราม่าโรแมนติกชั้นดีเลยแหละแล้วนายทุนบอกไม่ได้พจน์ต้องทำหนังตลกซื้อบ้านใหม่เหรอใช่ทำไมจะซื้ออีกแล้วล่ะก็ฉันรวยอันนี้รายการเรามดดำมาเป็นแขกรับเชิญใส่ชุดสกีนะชุดสกีเลยเมื่อกี้ก็พูดถึงหนังอยู่ก่อนคุณจะมาคุณเคยเล่นหนังเขานี่สมัยก่อนนี่เขาพูดถึงหนังตราบาปของเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเธอเรายังไม่รวยวันนี้กูรวยแล้วกูไม่เล่นนี่ลืมตัววันนี้กูรวยแล้วกูเป็นมดดำแล้วกูไม่เล่นสมัยก่อนเคยสนองกะลากูต้องเล่นฉันเป็นนางเอกคู่บุญนางงามคุณเล่นเรื่องอะไรบ้างนะทุกเรื่องที่นางสร้างทุกเรื่องที่ฉันสร้างที่มดดำเล่นแล้วก็เจ๋งเจ๋งทุกเรื่องเจ๋งนะเธอมันมีเรื่องเรื่องตายโหงอย่างชื่อดีๆทั้งนั้นเลยตายโหงมดดำเล่นจริงๆนี่คือนางเอกเหรอใช่เล่นกับพี่ใหม่เจริญปุระด้วยนะใช่เป็นนางเอกได้ดูเรื่องนั้นผมดูใช่เล่นเป็นแบบพาเด็กมาพาผู้ชายพี่ใหม่เป็นสมเพชรมีใช่พาผู้ชายมาติตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ไม่กล้าเล่นอีกเลยนะเออก็เดี๋ยวนะแล้วกันชัยด้วยไม่ใช่เหรอกันชัยกันชัยคือเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันทุกวันตกเย็นก็จะอยู่ด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคืออีพี่หนุ่มมันจะติดคนเป็นพักๆพักๆกันเสร็จแล้วหนูก็นางก็ถามว่าหนูว่าจะไปไหนพี่ป๋อจะไปถ่ายหนังถ่ายหนังใครถ่ายหนังพจน์อานนท์หนุ่มก็จะไปด้วยไงอ๋อไปด้วยสรุปหนุ่มเอาไปทำอะไรรู้ไหมไปไว้ตุ่มสู่สารว่าให้หนุ่มแต่งตัวเป็นแม่มดว่ะแล้ววันนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองจะเป็นคนดังอย่างเงี้ยนะกูจะไม่ทำโอ๋เพราะว่ามันเป็นตาบาปชีวิตมดดำจะมาตาบาปไม่ได้เมื่อก่อนที่มดดำจะเล่นน่ะพี่ก็บอกแล้วว่าพี่นัดมดดำห้าโมงไปแต่งหน้าแต่มดดำไปตั้งแต่สี่โมงได้แต่งเป็นผู้หญิงน่ะดีใจไม่ได้โอ้ยอยากแต่งหญิงยังไงอยากแต่งหญิงอย่าอีมดดำแต่งเสร็จ